่วงของเด็กเอตโลกลับมาสู่รายการเรื่องเด็กเอตโลนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของเด็กเอตโลสินค้าชุมชนของเราวันนี้นะคะมาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนังนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่กลุ่มเลี้ยงผึ้งคือชื่อก็บอกอยู่แล้วเขามีการรวมกลุ่มการเลี้ยงผึ้งคือเลี้ยงกันเยอะมากหลายบ้านนะคะแล้วก็มีการแปลรูปนอกเหนือจากน้ำผึ้งแล้วเนี่ยไข่ผึ้งก็มีการนำมาใช้ในการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่น้ำผึ้งก่อนนะคะคือผึ้งที่ทางชุมชนเลี้ยงนะคะจะมี2แบบก็คือผึ้งโพรงกับผึ้งชนโรงเนาะซึ่งตัวสถานที่เลี้ยงอะค่ะเขาจะปล่อยเลี้ยงไว้ตามสวนปาล์มสวนผลไม้นู่นนี่นั่นสวนผึ้งเนี่ยเขาก็จะมีการไปหากินในป่าชายเลนด้วยแล้วก็ในป่าธรรมชาติด้วยนะคะซึ่งก็เลยกลายเป็นชื่อแบรนด์นะคะของชุมชนก็คือชื่อแบรนด์สองพนานั่นเองก็คือหมายถึงป่า2แห่งนั่นเองนะคะมาที่น้ำผึ้งที่ส่งมาให้เรารีวิวก่อนนะคะน้ำผึ้งขวดใหญ่ขวดนี้นะคะราคาอยู่ที่ขวดละ500บาทนะคะน้ำหนักที่เห็นแบบนี้เนี่ยบรรจุแบบเต็มขวดเลยนะคะอยู่ที่700มิลลิลิตรนะคะอันนี้เป็นน้ำผึ้งจากผึ้งโพรงมาที่ขวดขนาดกลางกันบ้างนะคะขวดขนาดกลางเนี่ยราคาจะอยู่ที่ขวดละ200บาท300มิลลิลิตรนะคะซึ่งสีของน้ำผึ้งเนี่ยค่ะมันจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูแล้วแต่ว่าช่วงผึ้งกินอะไรยังไงนะคะนี่อย่างอันนี้สีเข้มใช่ไหมคะอันนี้สีเขาก็จะอ่อนลงมาหน่อยแบบนี้แต่จริงก็คือเป็นผึ้งที่ได้จากตัวผึ้งโพรงเหมือนกันนะคะมาที่น้ำผึ้งชนโรงกันบ้างน้ำผึ้งชนโรงจะเป็นขวดเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็สีน้ำผึ้งเขาจะค่อนข้างใสกว่าน้ำผึ้งทั่วไปนะคะขวดเล็กๆแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่ขวดละ100บาทเป็นน้ำผึ้งชนโรงแท้เหมือนกัน 100% เลยนะคะถัดมาก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแปรรูปจากน้ำผึ้งด้วยแล้วก็ไข่ผึ้งด้วยเวลาที่เขาคั้นน้ำผึ้งออกมาเนี่ยส่วนนึงที่มีก็คือไข่ผึ้งที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งเรื่องของยาดมยาหม่องลิปบาล์มอะไรแบบนี้ด้วยนะคะมาที่อันนี้ก่อนเลยลิปบาล์มอันนี้น่ารักน่ารักแบบนี้แต่ใช้นานมากนะคะข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะกลิ่นจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นน้ำผึ้งค่ะแต่ว่าไม่แรงมากจะเป็นกลิ่นน้ำผึ้งอ่อนๆเย็นๆคือเหมือนกับเขาไม่ได้ใส่น้ำหอมลงไปเป็นกลิ่นธรรมชาตินะคะคือตัวลิปบาล์มนี้ก็คือค่อนข้างที่จะเข้มข้นพอสมควรเข้มข้นในที่นี้คือมันไม่ได้ลื่นปลื้ดปลานะคะมันมีความหนึบอยู่พอสมควรเลยนี่อันนี้เป็นลิปบาล์มสำหรับทาริมฝีปากนะคะตลับนี้นะคะ20บาทเท่านั้นเองใช้นานแน่นอนอันนี้มาที่สบู่กันบ้างนะคะก้อนเล็กๆแบบนี้เนี่ยเป็นสบู่สำหรับใช้กับผิวหน้านะคะก้อนละ25บาทมีส่วนผสมของน้ำผึ้งในสบู่ด้วยนะคะช่วยดูแลเรื่องของผิวพรรณเนาะขยับมาที่สบู่ที่ใช้สำหรับผิวกายกันบ้างอันนี้เนี่ยจะต่างกันตรงที่นอกจากจะมีส่วนผสมของไข่ผึ้งแล้วนะคะอันนี้เราแกะให้ดูดีกว่านี่กล่องนี้พอแกะออกมาก็จะได้สบู่หน้าตาแบบนี้เป็นรูปรังผึ้งสบู่สำหรับผิวกายเนี่ยอันนี้มีความพิเศษตรงที่นอกจากจะมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแล้วเนี่ยเขาจะมีใยไหมแล้วก็มีใยบวบลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้อ่ะค่ะมันจะสครับผิวเราด้วยนะคะสบู่น้ำผึ้งสำหรับผิวกายนะคะก้อนนี้ราคาก้อนละ45บาทนะคะราคานี้ก็ไม่รวมส่งนะคะใครที่ชอบสครับผิววันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะได้มีส่วนผสมของน้ำผึ้งดูแลผิวกายเราด้วยมาในส่วนของเรื่องผิวพรรณกันแล้วใช่ไหมคะยังมีต่อในส่วนของขวดนี้จะเป็นสบู่น้ำผึ้งแต่ว่าเป็นสบู่เหลวนะคะขวดนี้ราคาขวดละ50บาทนะคะส่วนแชมพูก็มีเป็นแชมพูน้ำผึ้งผสมดอกอัญชันนะคะขวดนี้50บาทเหมือนกันกลิ่นแบบว่าคือเขาไม่ใส่น้ำหอมเยอะค่ะกลิ่นอ่อนมากคือกลิ่นจะแบบเบาๆเลยค่ะไม่ฉุนนะคะแต่ว่าจะเป็นกลิ่นแบบออกเย็นๆกลิ่นมันเหมือนเวลาเรากินน้ำอัญชันประมาณนั้นเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้มีกลิ่นหอมแบบเป็นมะลิเป็นอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยนะคะเป็นกลิ่นออกจากธรรมชาตินิดนึงส่วนของสบู่เหลวสบู่เหลวก็กลิ่นไม่แรงนะคะสบู่เหลวนี่ก็กลิ่นอ่อนๆเหมือนกันแต่ว่าจะมีกลิ่นหอมที่ชัดกว่าตัวแชมพูนะคะจะเป็นกลิ่นน้ำผึ้งชัดกว่านิดนึงนะคะมาที่ขวดเสียนเวียนก้าววิงเวียนศีรษะทางนี้ก็มีเหมือนกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่ผึ้งเลยคือตัวไข่ผึ้งเนี่ยมันเป็นส่วนผสมหลักของยาหม่องอยู่แล้วนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นยาหม่องผสมขิงด้วยนะคะแล้วก็มีดาหลาด้วยมีดอกดาหลาด้วยกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นเหมือนยาหม่องทั่วไปนะคะไม่ได้มีความแบบเป็นกลิ่นขิงหรืออะไรมากมายนะคะยาหม่องไข่ผึ้งผสมขิงอันนี้นะคะขวดละ50บาทนะคะอ่ะมาตรงนี้ต่อเลยตัวยาดมสมุนไพรนี้นะคะอันนี้ไม่ได้มีส่วนผสมของน้ำผึ้งแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทางชุมชนเนี่ยเขาทำเพิ่มขึ้นมาบางส่วนก็จะเป็นสมุนไพรในชุมชนนี่แหละกระปุกนี้นะคะอยู่ที่กระปุกละ35บาทนะคะ
กลิ่นก็จะสบายๆโล่งๆแล้วก็เป็นกลิ่นของสมุนไพรนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สุดท้ายของเราที่มาจากน้ำผึ้งแล้วก็ไข่ผึ้งนะคะก็คือโลชั่นปริมาณนะคะขวดนี้จะอยู่ที่250มิลลิลิตรนะคะตัวโลชั่นเดี๋ยวปั๊มให้ดูนะคะจะเป็นสีขาวแบบนี้แล้วก็เนื้อของโลชั่นน่ะจะไม่ได้หนืดมากจะไม่ได้แบบว่าหนืดมากเวลาทาก็จะลื่นๆหน่อยลื่นๆหน่อยแต่ก็ซึมผิวเร็วดีนะคะไม่เหนอะมากอันนี้ทาซะเยอะเลยกลิ่นก็จะเหมือนไม่มีน้ำหอมเหมือนกันนะคะจะกลิ่นออกเย็นนิดๆนะคะมันเป็นกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นเดียวกันกับตัวลิปบาล์มอะค่ะใครที่สนใจกล่องนี้นะคะโลชั่นก็จะอยู่ที่กล่องละ179บาทก็คือขวดละ179บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งอยู่แล้วนะคะอันนี้ติดต่อไปได้เลยสั่งซื้อกับทางชุมชนได้โดยตรงนะคะที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนังอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะส่วนผู้ชมที่มีสินค้าชุมชนอยากจะให้เรื่องเดตโลของเราเนี่ยนำมาประชาสัมพันธ์นะคะสามารถที่จะแนะนำสินค้าของกลุ่มตัวเองเข้ามาได้นะคะที่ Facebook ของเรื่องเด็ดเอตาโลค่ะรวมไปถึงนะคะผู้ชมสามารถที่จะแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของเรื่องเด็ดเอตาโลเหมือนกันหรือว่าดูราคาสินค้าไม่ทันจดเบอร์ไม่ทันนะคะเข้าไปดูใน Facebook ของเราได้เลยนะคะมีลงเอาไว้ให้หมดเลยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตาม Facebook เรื่องเด็ดเอตาโลของเราด้วยนะคะวันนี้เรื่องเด็ดเอตาโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะคะในรายการเรื่องเด็ดเอตาโลวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ อมรินทร์ TV